ต้องบอกว่าในห่วงเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรานําเสนอนะคะก็จะเป็นข่าวที่เราคิดว่าประชาชนให้ความสนใจเนี่ยนะคะเพราะว่าจะมีคุณผู้ชมบางท่านที่ชมรอบวันเหตุการณ์หรือว่าติดตามสถานีททศนิวส์วันมานานแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะคะเวลาที่เรานาเสนอข่าวพักนู้นพักนี้จะคิดว่าเราเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยคือไม่ใช่นะคะอันนี้เราเรียกว่าสแกนนะคะในส่วนของข่าวที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์โดยรวมกับคุณผู้ชมในภาพรวมนะคะคราวนี้เนี่ยไปดู สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ยังคงเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของดิจิท a l w a ลเล็นะคะของเพื่อไทยจำนวน1,000 0บาทที่จะแจกให้กับ คนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปถ้าเขาได้รับการเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะแต่ว่าพักเพื่อไทยอาจจะลืมชี้แจงนะคะเรื่องของที่มาของเงินที่จะนำมาแจกล่าสุดเนี่ยทางกกตก็เลยสั่งเพื่อไทยนะคะให้ชี้แจงที่มาของเงิน d i g ดิจิตอลวอลที่จะแจกให้คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปคนละ1,000 0บาทนี่แหละคะ่ะ จากกรณีที่นายเสฐาทวีสินคนดิเดตนายยุทธมนตรีพรรคเพื่อไทยนะคะปลาใสาชูนโยบายแจกเงินในกระเป๋าเงินดิจิทัลให้คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปคนละ10,000บาทนั้นล่าสุดก็มีรายงานบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยนะคะมีการแจ้งนโยบายหาเสียงดังกล่าวต่อกะกะตตามมาตราในส่วนของมาตรา57พรบว่าได้พักการเมืองแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะไม่มีการระบุวงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินรวมทั้งยังมีอีกหลายนโยบายที่ไม่ได้ระบุว งเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินด้วยโดยกกตก็จะมีการแจ้งให้พักดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องนะคะตามที่กฎหมายกําหนดทางนี้มาตรา57พรปวิพักการเมือง กำหนดบอกว่าการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาว่านโยบายใดที่ต้องใช้เงินนะคะในการประกาศโฆษณานโยบายนั้นอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีก็คือ1น,นะคะชื่อนโยบาย2คือวงเงินที่ต้องใช้และ3คือที่มาของเงินหรือว่าวิธีการหาเงินนะคะ4เป็นเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้จากการดําเนินนโยบายนะคะ5ก็เป็นเรื่องของผลกระทบแล้วก็ความเสี่ยงในการดําเนินนโยบายส่วน6กนะคะก็เป็นเรื่องที่ว่านโย ใบนั้นเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนพักการเมืองแต่ละจังหวัดด้วยซึ่งหากพักการเมืองเนี่ยไม่ได้จัดทํารายการดังกล่าวให้กกตเนี่ยนะคะก็ต้องสั่งให้ดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดนั่นเองค่ะ